ครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับวันนี้ผมจะพามาเช็คดูไดแอกของไอตัววาล์วน้ำกับเดนน้ำนะครับสองตัวนี่นะครับไอตัวนี้จะเป็นของเดนน้ำไอตัวนี้จะเป็นของวาล์วน้ำนะครับกรณีที่เปิดไฟติดนะครับน้ำไม่เข้าถังนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าเรากดปั่นหมาดเดนน้ำไม่ดึงนะครับไอตัวนี้เสียนะครับเพราะว่าสองตัวนี้ครับมันจะเป็นของตัววาล์วน้ำตัวหนึ่งและของเดนน้ำตัวหนึ่งนะครับอยู่คู่กันนี่นะครับแล้วทีนี้มันเสียอาการมันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดดูนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้วาล์วน้ำเสียอีกตัวหนึ่งเป็นเดนน้ำเสียนะครับเราต้องมาเช็คดู2ตัวนะครับของไดแอกตัวนี้นะครับที่ไปคู่กับจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คดูนะครับก่อนอื่นเราต้องไปเจาะก่อนครับนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะตรงนี้นะครับผมก็เอาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเอาแบบนี้เลยง่ายๆดีครับเนี่ยครับเพราะว่ามันไม่ใช่หนาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราก็งัดออกมาวัดดูขามันได้เลยนะครับแบบนี้ครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นรอยไหม้มาเลยนะครับเนี่ยครับแสดงว่าตัวนี้เสียนะครับไอตัวนี้จะเป็นของเดนน้ำนะครับเนี่ยครับไอตัวข้างในจะเป็นของวาล์วน้ำนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นรอยไหม้มาจากขาตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ครับเป็นรอยดำมาเลยนะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนไดแอกแล้วเราต้องโยงสายไฟมาตามนี้เลยนะครับตามรอยไหม้ของมันเนี่ยครับเนี่ยครับดำๆเนี่ยครับเห็นไหมครับรอยไหม้เลยเห็นไหมครับไม่เป็นทางมาตรงนี้ครับขากลางตัวนี้อันนี้ตัวนี้จะเป็นของไอเดนน้ํานะครับมันไม่ดึงนะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้นะครับ1มันช็อตสาเหตุมาจากอาจจะพี่น้องมือใหม่ต่อสายไฟมันผิดนะครับเดี๋ยวลองไปวัดดูก่อนนะครับนี่ครับถ้าสามขามันนะครับถ้ามันเสียนะครับสามขานะครับมันจะไปหมดนะครับถ้าเราวัดนะครับปกติถ้าไดแอกมันดีนะครับเราจะวัดได้แค่สองขาเนี่ยนะครับนะครับสองขาเข็มขึ้นนะครับนะครับขากลางจะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันเสียนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเดนน้ำนะครับนะครับไดแอกของเดนน้ําอันนี้เดนน้ําจะไม่ดึงเลยนะครับตัวนี้ครับแต่อันข้างในนะครับมันจะเป็นของวาล์วน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปวัดดูวาล์วน้ําว่าดีหรือเปล่านะครับตัวนี้เดินน้ำนะครับเห็นไหมครับ
อันนี้จะเป็นรอยดำมาขากลางดำมาแล้วครับเนี่ยครับขาดไปแล้วนะครับถ้าเราเปลี่ยนไดแอกปุ๊บเราต้องโยงสายไฟมาหาจุดที่มันไหม้มานี่แหละครับตอนนี้เราจะมาวัดดูไดแอกของไอตัววาล์วน้ำนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าเพราะมันจะมี3ขาเหมือนกันครับ1ขา2ขา3ขาอันนี้ก็1ขา2ขา3ขานี่แหละครับเดี๋ยวดูเข็มมิเตอร์นะครับวันนี้ครับเห็นไหมครับ ถ้าเขาดีนะครับเขาจะมาแค่2ขานะครับ2ขาบนนะครับส่วนขากลางจะไม่กระดิกเลยนะครับไม่ว่าจะขาไหนแตะนะครับนะครับขากลางกับขาริมจะไม่กระดิกจะกระดิกแค่2ขาเท่านั้นเองนะครับขากลางไม่กระดุกกระดิกนะครับทีนี้ถ้าแอกมันเสียนะครับ3ขามันจะไปหมดเลยครับอันนี้ก็ไปนะครับไปหมดนะครับ3ขาเห็นไหมครับอันนี้ก็คือไดแอกเดินน้ำแล้วก็วาล์วน้ำนะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับ ถ้าเราถอดมาเช็คดู3ขามันวิ่งทั้ง3ขาแสดงว่ามันเสียนะครับ ปกติแล้วนะครับมันจะวิ่งได้2ขานี้เท่านั้นเองนะครับขากลางจะวิ่งไม่ได้ไม่ว่าจะไปแตะตรงไหนนะครับจะแตะ2ขาเนี่ยมันวิ่งได้นะครับ ถ้ามันเสียปุ๊บเราแตะทั้ง3ขามันวิ่งขึ้นทั้งหมดมิเตอร์ขึ้นทั้งหมดแสดงว่ามันเสียเหมือนไอ้ตัวนี้นะครับเป็นรอยไหม้มันเนี่ยครับอันนี้ก็พี่น้องมือใหม่นะครับที่ส่งมาให้นะครับเขาทำไอ้ตัวนี้ช็อตแน่ๆนะครับเพราะว่าอาจจะต่อผิดเดินน้ำเลยไม่ดึงไอ้ตัวนี้ปล่อยน้ำได้แต่ว่าซักได้ด้วยนะครับบอดตัวเนี้ยเพียงแต่มันไม่ดึงน้ำนะครับเมื่อมันไม่ดึงน้ำเราก็มาเปลี่ยนตัวนี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเราก็เจาะตรงนี้ก่อนนะครับมาเช็คดูว่าถ้ามันขึ้นทั้ง3ขาแสดงว่ามันเสียละครับแต่ถ้ามันขึ้นแค่2ขาขากลางไม่ขึ้นแสดงว่ามันดีนะครับเอาละครับอันนี้ครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวเดินน้ำเสียนะครับวาล์วน้ำดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงนะครับเอาละครับ อันนี้เป็นตัววาล์วน้ำเสียนะครับเดินน้ำดีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมันกลับกันเลย ส่วนมากที่เดินน้ำเสียจะเป็นที่ต่อผิดนะครับไดแอกวาล์วน้ำเสียก็มีโอกาสที่ต่อผิดมันก็ช็อตได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากของวาล์วน้ำเนี่ยมันจะใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับหลังจากที่น้ำไม่เข้าถังบ้างไดแอกมาทำงานนานนะครับมันเลยเสียได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัววาล์วน้ำกับเดนน้ำเหมือนกันนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะไปวัดดูนะครับเห็นมิเตอร์ไหมครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัววาล์วน้ำตัววาล์วน้ำเข็มจะขึ้นทั้ง3ขานะครับขากลางก็ขึ้นเห็นไหมครับขึ้นทุกขาแต่ตัวเดนน้ำตัวนี้ยังดีอยู่เราจะสังเกตได้ว่ามันจะขึ้นแค่2ขานะครับขากลางไม่ขึ้นแล้วนะครับนี่ครับแสดงว่ามันดี ถ้าวาล์วน้ำไม่ทำงานหรือว่าเดนน้ำไม่ทำงานเราต้องมาเช็คดู2ตัวนี่แหละครับเนี่ยครับอยู่คู่กันนี่แหละครับเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยครับเนี่ยครับ2ตัวเนี่ยครับที่ไม่มีซิงค์ติดนะครับของบอร์ดจีนนะครับส่วนใหญ่พี่น้องจะทําช็อตเองเนื่องจากว่าต่อสายไฟเข้าผิดนั่นแหละครับวิธีวัดก็ง่ายๆเห็นไหมครับ1ขา2ขา3ขาถ้ามันดีนะครับมันจะมาแค่2ขาเท่านั้นเองขากลางจะไม่มาแต่ถ้ามันเสียปุ๊บ1ขา2ขา3ขาแตะตรงไหนมันขึ้นหมดแสดงว่ามันเสียนะครับลองอีกทีนะครับอันนี้ตัวดีนะครับแต่2ขามันขึ้นนะครับมาแต่ขากลางไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าดีไอ้ตัวที่เสียนะครับแต่2ขาขึ้นขาที่3ก็ขึ้นทุกขาแสดงว่ามันเสียนะครับไอ้ตัวนี้เดินน้ำดีวาล์วน้ำเสียนะครับและไอ้ตัวนี้เดินน้ำเสียวาล์วน้ำดีมันสลับกันเลยนะครับส่วนมากก็จะมีการต่อผิดแล้วก็ใช้งานมานานแต่ส่วนมากแล้วถ้าเป็นบอร์ดใหม่มา เราต่อผิดไปส่วนมากนะครับเราก็เปลี่ยนได้นะครับเราไปหาที่
อบอร์ดเก่าก็ได้ครับแบบนี้ครับอบอร์ดเก่าๆนะครับถ้าไดแอกมันยังดีอยู่เราก็เอาออกมาได้นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปเอาออกมาแล้วก็เช็คดูอย่างที่ผมว่านะครับสองขามันจะขึ้นนะครับเอาใหม่นะครับสองขาบนนะครับมันจะขึ้นขาที่3ขากลางไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้ามันขึ้นทั้ง3ขาอันนั้นเสียนะครับเอาตัวนั้นออกไปเปลี่ยนได้นะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันนะครับสำหรับไดแอกของบอร์ดจีนไอตัวเดนน้ำกับวาล์วน้ำนะครับให้พี่น้องมือใหม่เราเข้าไปสังเกตแล้วลองทำกันดูนะครับไม่เข้าใจยังไงโทรมาถามผมได้นะครับที่นพดลศรีมาลาเบอร์โทรเหมือนเดิมนี่แหละครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ